สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มยืนเปิดรถ5นาทีทั้งที่เลขทะเบียนก็ถูกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังคุณภาพันธ์อเวจีสุระบุญกุลได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Facebook เล่าเรื่องราวสุดบังเอิญที่มาเจอกับตัวหลังไม่สามารถเข้าไปในรถยนต์ของตนเองได้ทั้งที่หมายเลขทะเบียนรถยนต์ก็ถูกต้องจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่ารถคันดังกล่าวที่พยายามเปิดประตูกว่า5นาทีนั้นเป็นรถยนต์คนอื่นที่บังเอิญมีหมายเลขทะเบียนรถเหมือนกันกับรถยนต์ของตนเองซึ่งเขาได้โพสต์ภาพและข้อความว่ายืนเปิดรถอยู่5นาทีเปิดไม่ออกทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนานเป็นจำนวนมากเพราะเป็นเรื่องราวที่หายากมากที่จะมีเรื่องราวบังเอิญเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตัวอย่างคอมเมนต์เช่นห่างกันแค่ขีดเดียวเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหมือนมากเหมือนเกินไปค่ะเป็นน้องก็คงเปิดผิดเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพีคแฟดอะไรขนาดนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป๊ะจังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ